ลับมาติดตาม NPT News ภาคเที่ยงกันต่อนะครับมาดูสภาพอากาศวันนี้กันก่อนเลยภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองครับเตือนพี่น้องประชาชนระวังเรื่องของลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้เตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะครับและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยครับมาดูจังหวัดนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกันบ้างครับภาคเหนือครับที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือครับที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางครับที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสภาพตอนออกนะครับต้องระวังที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับ